การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการพิจารณามาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และการพิจารณาโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งปี2560ไปติดตามรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลกับคุณปวีณาฟักทองค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะมีการพิจารณาโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะต้องจับตานะคะว่ามาตรการที่จะออกมาจะเป็นการขยายกรอบวงเงินจาก 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทรวมถึงขยายระยะเวลาด้วยหรือไม่นอกจากนี้ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการให้ผู้โดยสารนะคะแล้วก็คนขับรถเนี่ยสามารถที่จะงดเว้นการจ่ายเงินค่ามอเตอร์เวย์ฟรีค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้นะคะมีหลายวาระที่น่าสนใจโดยเฉพาะมาตรการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อาทิร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7และทางหลวงพิเศษหมายเลข9ระยะเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่29ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่4มกราคม2560นอกจากนี้จะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2559หรือว่าโครงการช็อปช่วยชาติผ่านการจ่ายจับจ่ายซื้อสินค้านะคะแล้วก็นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากปีก่อนที่ไม่เกิน 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทรวมถึงขยายระยะเวลาจาก7วันเป็น30วันหรือ1เดือนหรือไม่ส่วนกระทรวงคมนาคมค่ะเสนอแผนงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ด้านการคมนาคมขนส่งปี2560มีทั้งสิ้น36โครงการวงเงินลงทุน 897,031 ล้านบาทซึ่งจะเป็นการลงทุนในงานด้านระบบรางมูลค่าประมาณ 85% ระบบทางด่วนและมอเตอร์เวย์ 9% พัฒนาการบินและศูนย์ขนส่ง 6% โดยเน้นการรองรับและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็จะมีกฎหมายสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีระยะที่2ในช่วงปี2560ถึง2569และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติการประกันชีวิตร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยค่ะซึ่งมีรายงานนะคะว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการประชุมคสช.ก่อนซึ่งคาดว่าจะเป็นการสรุปผลการทำงานในช่วง1ปีที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของการสรรหาบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งประธานคสช.แทนพลเอกธีรชัยนาควณิชที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรีด้วยซึ่งตอนนี้การประชุมคสช.เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะส่วนผลการประชุมจะมีความชัดเจนอย่างไรดิฉันจะรายงานอีกครั้งในข่าวพักเที่ยงค่ะช่วงนี้ฉันกลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณปวีณาฟักทองค่ะ